สวัสดีครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่เกม Reign of Dragon นะครับผมเดี๋ยวในคลิปนี้ผมจะพามาผ่านด่านดีกว่านะครับผมเนื่องจากเป็นคลิปที่ไม่ค่อยมีบ่อยนะครับผ่านด่านแบบไหนมันได้หมดครับผมบางทีเราอาจจะอยากผ่านด่านแบบต้องการพลังลบถึงก็ได้นะครับหรือเราจะผ่านด่านโดยใช้เทคนิคก็ดีเหมือนกันนะครับผมเลือกเลยครับผมแต่ถ้าเราจะเลือกเป็นผ่านด่านเทคนิคก็มันก็ต้องใช้เวลาสักนิดนึงกว่าเราจะหาเทคนิคเจอใช่ไหมครับหรือถ้าเราผ่านด่านโดยใช้พลังลบพลังลบนี่หมายถึงตรงนี้ครับผมเห็นเนาะพลังลบตรงนี้นะครับทำไมถึงบอกว่าเป็นพลังลบเพราะว่าบางทีเราต้องการแค่อัพเลเวลมันถึงมันก็ผ่านแล้วครับผมจริงๆนะครับผมอย่างเช่นพวกด่านที่เราง่ายๆนะเดี๋ยวมันจะบอกเลยด่านประมาณช่วง1ถึง12พวกสเตทพวกเนี้ยพวกดันบทบทที่ใช่ไหมครับบทที่1ถึงบทที่12นะครับผมไอ้ตรงเนี้ยผมคิดว่ามันแค่พลังลบถึงก็คงจะผ่านแล้วแหละแต่แค่เราจัดตำแหน่งเบสิกไว้ก็มีตัวฮิลมีตัวโจมมีตัวกันมีตัวแทงค์อะไรก็ว่าไปใช่ไหมครับนั่นแหละมันต้องไปคิดมากครับตรงนี้แต่รอบนี้ผมจะใช้ ID Barrel Punch นะครับผม Barrel Punch นะครับผมในการผ่านด่านนั่นเองส่วนเซตที่ผมมาใช้ก็เป็นเซตที่ผมใช้ประจำอยู่แล้วนะครับผมก็จะมีตัวใหม่เข้ามาด้วยถือว่าเป็นการรีวิวในตัวนะไอดีนี้ผมเพิ่งจะผมได้หลอดชินนะครับหลอดชิน6ดาวเนาะโดยความปรารถนาอยู่แล้วอยากได้อยู่แล้วโอเคก็จะมีตัวใหม่เข้ามานะครับหากข้าแพ้จะยอมเป็นทาสเจ้าซุนวูนะครับผมซุนวูตัวนี้นะผมเอามาอยู่ในทีมเพื่อจะให้ซับทีมนะครับผมซับทีมแต่ว่ามันก็แค่4ดาวเนาะ4ดาวจะบอกไงดีอ่ะคือ4ดาวมันยังไม่บอกประสิทธิภาพที่ตรงตัวก็คือแบบเต็มที่อย่างเงี้ยใช่ไหมครับถ้าเคยเอาไปใช้ก็ตอนนี้ก็คือว่ายังแบบที่เขาว่านะครับกากจัดมากเลยอะไรเงี้ยแต่ถ้าเกิด5ดาวขึ้นไปผมว่าเป็นการซับทีมที่ดีแล้วก็ถึกมากพอสมควรนะครับผมถือว่าถึกนะถึกสุดๆเลยนะครับผมเอา5ดาวนะครับ ID หลักถึกอยู่อันต่อมานะครับผมใช้เป็นตัวสาบไก่นะครับไม่มีใครสามารถยับยั้งข้าได้ตัวสาบไก่นี้จะดีกับใช้แบบประมาณยังไงเนี่ยคือเจอแทงอะไรเงี้ยแบบริปโป้เงี้ยเราก็สาบเป็นไก่ได้นะครับผมสาบเป็นไก่เพื่อจะลดดาเมจลดอะไรไปอย่างเงี้ยครับก็จะมีตัวนี้สาบไก่แล้วก็จะมีพวกตัวล้วงนะครับผมตัวล้วงใช่ไหมตัวล้วงนี่มันก็ยังไม่แน่ไม่นอนนะครับผมแต่ว่ามันก็ถ้าเกิดมันสาบไก่ในช่วงที่จังหวะมันใช่เราก็มีโอกาสที่จะพลิกเกมกลับมาได้นะครับแต่ถ้าเกิดไม่ใช่ก็คือพลาดเลยครับถ้าตัวล้วงหนาๆนะแบบว่าเลเวลสูงๆอืดๆอย่างเงี้ยนะส่วนใหญ่มันไม่ค่อยอืดหรอกนะครับผมไม่ค่อยอืดหรอกแต่ว่าถ้าตัวในด่านนะผมว่ามันจะอืดมากๆนะครับผมแล้วเลเวลสูงถ้าเกิดเราเลเวลพอๆกันนี่ผมว่าได้เปรียบเราได้เปรียบอยู่ต่อมาเลยนะครับผมคนที่ตายแล้วจะไม่ไร้สาระจริงนะผมถามจริงตัวนี้ผมก็เป็นตัวที่ผมชอบเหมือนกันตัวนึงนะครับผมเป็นตัวที่ทำซีซีนะครับเห็นไหมเขาบอกว่า OP มากเลยสกิลปวดมากเลยสกิลมันหลักๆก็คือการใบ้สกิลนะครับเป็นการใบ้ไม่ให้การมีการใช้สกิลใดๆแล้วก็เบิร์นนะครับผมเบิร์นเอเนอร์จีไปนะครับดีตรงนั้นแหละครับที่เหลือก็ตัวฮิลขั้นเทพรักษาไม่ได้ก็ลองมาหาข้าสิหมอนะครับหมอเทวดานะครับผมตัวนี้เป็นตัวที่ฮิลขั้นเทพมากเลยนะครับทั้งล้างบัฟทั้งฮิลนะครับผมดีมากๆอันนี้จะเป็นเซตเบสิกนะครับผมก็จะมีแค่นี้แหละครับผมไม่มีอะไรมากเนาะส่วนใหญ่จะเป็นซัพพอร์ตซะเป็นซะมากกว่าเนาะเป็นซัพพอร์ตซะมากกว่าที่เหลือเราก็มาธรรมดาครับเราไปดูกันเลยดีกว่านะครับคลิปนี้ผมจะขอเล่นเป็นอะไรเดียวตอนนั้น12ใช่ไหมเราเอาเป็น13ดีกว่าเนาะบางคนอาจจะเปลี่ยนได้นะครับผมเพราะว่าไอ้ตัวละครซุนวูนี่อาจจะใช้เป็นตัวที่ดีๆหน่อยก็จะเป็นคล้ายๆกันนะของจื้อไปว่าของจื้อโอเคเนี่ยของจื้อนะครับอันนี้14ใช่ไหมเพราะนั้นเราไป10 13ป่ะ12เรามา13ใช่ไหมครับตีกันริโป้ตอนเราตีตรงนี้ครับ12 18นะต่อมาเราจะมาลอง13นะครับเอาตรงนี้ก่อนดีกว่าไล่ตั้งแต่10 13ขีด7นะครับผมว่าตั้งแต่13ขีด7ไปนี่จะมีปัญหาใช่ไหมส่วนใหญ่ก็บางทีก็เจอ13ปี7ก็ไม่ผ่านละโอเคนะครับก็จะประมาณนี้มีตัวนี้ครับผมตัวที่ลำบากใจก็เป็นเจ้าเก่าเนาะ
เก่าๆมีตัวล้วงด้วยใช่ไหมแบบมีตัวล้วงด้วยแล้วก็มีตัวล้างบัฟดีๆ ด้วยบัฟดีๆมาเมดมาแล้วครับทีมเราก็จะจัดในรูปลักษณ์แบบนี้นะครับโอเคขอบคุณ2ไปเลยน้องโอเคโอเคนี่คุณต่อครับเดี๋ยวเอาตัวเลขออกดีกว่ามันดูไม่สวยงามเลยมันออกมันซะอะไรครับสู้รบตามแผนที่เกมมันเดินง่ายเพราะว่าผมมีหลอดชิน6ดาวนะครับผมก็จะเดินง่ายสักหน่อยนะครับเป็นตัวแบกนะครับแบกเลยถ้าแนะนำนะครับใครที่เข้ามาเล่นใหม่นะผมแนะนำเลยว่าพยายามเน้นตัวโจมหลักๆอ่ะตัวหลักของเราคือตัวแรกอ่ะตัวนั้นแหละต้องเป็นแบบต้อง6ดาวนะครับผมไม่ว่าจะเป็นดิโป้หรือว่าจะเป็นหลอดชินนะครับอาจจะเป็นเหมือนเชียนอะไรเงี้ยขอให้มันเป็น6ดาวก็พอมันจะแบกทีมได้ไปโอ้ไกลมากเลยนะเห็นไหมการสู้รบมีหลากหลายรูปแบบเอาเซตนี้ก็ได้จะเปลี่ยนเป็นคุณบูก็จะเป็นไออะไรนะขงจื้อแล้วก็อาจจะเปลี่ยนไอตัวสาบไก่เนี่ยตัวนี้ก็เปลี่ยนเป็นตัวไหนล่ะกุยกูจื้อใช่ไหมกุยกูจื้อประมาณนั้นแหละครับตัวนั้นแหละไอแก่ๆที่วางกระดานนั่นแหละครับนี่เลยครับผมดิปเปิลดิปเปิลเดี๋ยวผมขอซื้อก่อนโอเคครับมีริปเปิลนะครับริปเปิลแล้วนะมีริปเปิลโอ้โหมีดิวเซียงลู่ด้วยนะดิวเซียงลู่ตัวนี้ก็เป็นตัวซับแบบว่าซับเถื่อนมากเลยโอ้โหเป็นซับเทนที่เถื่อนมากครับเหลือก็เป็นตัวล้วงแล้วก็ตัวโอ้โหยืนตัวยืนไฟครับตัวนี้ยืนไฟงามจริงอ่ะหรือทั้งเซ็กซี่ซะเหลือเกินต้องจัดสักหน่อยเอาแล้วดิโป้ครับเนี่ยครับถ้าเกิดดิโป้นี่มันวิ่งมาเนี่ยมันจะกระแทกใช่ไหมใช่แต่ถ้าเกิดมันเจอกับสายกวนนะครับมันจะไม่กระแทกแต่มันโดนคืนนะครับผมโดนคืนก็มันแพ้ทางกันมันแพ้ทางกับสายทหารม้าเนี่ยแพ้ทางทหารทวนอยู่แล้วนะครับผมทหารทวนนี่ไปเจอทหารดาบนี่ครับงัดกันไม่ลงครับยากเราไปแค่ทางแล้วก็ฝึกซับกอดพวกแคลรี่นี่ก็ต้องหลอกแคลรี่ตัวแค่ได้ชนะได้ด้วยเตรียมล้วงล้วงเราล้วงเราครับของเราโอ้ไปสกิลไปตายได้ตัวนึงครับเรียบร้อยต่อเลยครับผมต่อไปเลยคนที่ตายแล้วจะไม่ไร้สาระมากนะคนที่ตายไม่ไร้สาระเพราะไม่ได้พูดเลยก็จะประมาณนี้นะครับผมสำหรับการ13นะครับผม13นะครับก็จริงๆมันก็ไม่ได้ยากแต่บางทีบางคนที่เขามาเล่นใหม่ก็อาจจะแบบไม่ผ่านใช่ไหมไม่ผ่านก็ไม่ต้องคิดมากครับผมมีตัวล้วงเราก็หาตัวแก้ตัวล้วงนะครับตัวแก้ตัวล้วงก็จะมีที่แนะนำนะที่แนะนำการสู้รบมีหลักไม่มีใครสามารถยับยั้งขาได้ซูชินนะครับผมก็ดีซูชินก็แก้ตัวล้วงได้นะครับโดยการสาบไก่นั่นเองแต่ถ้าจะให้แก้จริงๆผมก็มีนะครับอย่างเช่นตัวไหนล่ะมันจะเป็นตัวซับนะครับผมรู้สึกผมคุ้นๆอยู่ตัวซับตัวนี้ก็แก้ได้นะเจ้าคิดว่าความโง่มันจะเสกครับผมมันจะเสกเอาไว้ข้างหลังสุดเลยนะครับไว้หลังๆเลยนะก็ดีเหมือนกันแต่ยังแก้ไม่สุดเหมือนกันตัวนี้ครับผมแก้ได้เจ้าเคยเห็นนางฟ้ากลางผู้คนไหมล่ะบอกว่าแก้ได้คือสกิลนี้ครับนี่เลยครับเนี่ยสร้างดาเมจโดยรอบอะไรก็ว่าไปนะครับโดยรอบนะครับแล้วก็
ไม่สามารถขยับได้นะครับผมมันจะปล่อยทวันออกมานะครับปล่อยทวันออกมารัดตัวศัตรูนั่นเองนะซึ่งโอเคมากๆเลยนะครับผมนี่แก้ตัวล้วงได้เหมือนกันนะครับแล้วก็จะมีอีกไหมเดี๋ยวดูดิในนี้ไม่ค่อยมีอันนี้ไม่ใช่รอบนี้ไม่มียาที่รักษาได้นะแก้ตัวล้วงเหรอมันค่อนข้างลำบากใจนะตัวล้วงตัวนี้ก็แก้ได้ถ้าสงสัยว่าดาเมจมันมีอะไรมาแลกเปลี่ยนดาเมจระยะใกล้ครับผมมันไม่ไกลมากนะมันก็เป็นแบบว่าเออจ้อๆแบบว่าโยนอุกกาบาตอุกกาบาตอะไรเงี้ยเอออุกกาบงอุกกาบาตอะไรก็ว่าไปนะดีได้ครับผมโอเคดาเมจแรงๆก็ตัวนี้ครับผมชอบหลอกลวงคนโง่เขลาเอาไปแก้ได้หมดนะครับพยายามจัดยังตำแหน่งให้ถูกก็พอนะครับผมแต่เน้นพวกสโลไว้ดีกว่าครับอย่างเช่นอ่ะถ้าเป็นผมนะผมจะเลือกพวกง่ายๆอย่างมีฉายจี้ไปแล้วใช่ไหมเหมือนเจ้าไม่รู้ว่าพื้นป่ามันก็มีชีวิตเยาจีครับเยาจีเป็นตัวที่ the best มากเลยนะครับตัวนี้เพราะว่ามันเป็น passive สกิล ultimate สกิลนะครับผมมันจะสโลหมดเลยครับผมสโลทั้งโจมทั้งเคลื่อนที่ดังนั้นไอตัวที่มันอยู่ข้างหลังมันล้วงเราปุ๊บมันจะสโลใช่ไหมแล้วก็เอาแครี่ตีมันใส่เลยครับผมตีใส่เลยเมื่อเปิดอันตีตัวนี้นะเพื่อเหยาจีเปิดอันตีนะครับผมแต่ราวๆนี้ครับผมแก้ตัวล้วงก็ไม่มากไม่ยากเท่าไหร่นะครับว้าวสำหรับคลิปนี้ก็สั้นๆแค่นี้นะครับผมมีอะไรสงสัยก็สอบถามได้นะครับจริงๆมันก็มีลูกเล่นอีกเยอะนะครับผมขอแค่ตำแหน่งเราครบก็โอเคนะครับผมคลิปนี้ก็ขอจบไว้เท่านี้ขอบคุณครับผมถ้าเพื่อนๆชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด Subscribe เพื่อติดตามคอนเทนต์ใหม่ๆและถ้าไม่อยากพลาดความสนุกก็อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนด้วยนะครับ